สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมงานนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขอไปชิมนะครับผมให้กับน้องบัวด้วยน่ารักมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นี้ฟังเสียงก็คือเคิร์มคือยังไงก็ไม่รู้ฮะผมรู้สึกเหมือนว่าผมฟังไปยิ้มไปคือเป็นคนที่สวยมากเสียงก็หวานเข้าใจแล้วฮะว่าหนุ่มๆติดตามแล้วก็เข้าใจเลยนะฮะว่าทำไมแฟนๆถึงหลงรักคุณบัวนรินทร์ทิพย์ขนาดนี้นะน้องบัวทำไมน่ารักงี้ดูหนิยิ้มเฮ้ยทุกคนครับผมขออนุญาตหยุดเวลาแล้วตรงนี้ได้ไหมผมไม่ไปไหนแล้วอยากจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคน่ารักก็น่ารักความสามารถก็เยอะเสียงก็พอแง่การแสดงก็โดดเด่นผลงานยังเพียบอีกตอนนี้ขออนุญาตสวัสดีดีเจแพลวครับผมดีเจแพลวนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคืออะไรนะหมอกุลนะครับผมหมอกุลคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดูนะจริงๆผมไม่ค่อยดูละครคือกลับบ้านไปก็จะเห็นเรื่องเนี้ยที่แสดงคู่กับน้องกระทิงแล้วก็พี่อเล็กใช่ไหมครับผมโอเคขอบอกเลยว่าอ่ะตอนนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเลขที่สวยมากตั้งแต่น้องบัวมานะตอนนี้ยอดจอง54คันโอ้โหนะครับผมสวัสดีแฟนๆของน้องบัวด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงต้องบอกว่าดีใจแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าในรอบหลายๆแบบหลายๆเดือนมากๆคือโบไม่ได้ร้องเพลงเลยแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นแบบการร้องเพลงแบบไลฟ์สดครั้งแรกของบัวด้วยครั้งแรกด้วยใช่ครั้งแรกเลยค่ะแฟนๆครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนี่คือครั้งแรกพอไม่ผมรู้สึกผมกดตัวเองยังไงก็ไม่รู้เหมือนเก่งจริงๆไม่ได้เมื่อกี้แอบเห็นแล้วว่าแบบพี่เล่นใหญ่พี่ต้องพูดเยอะๆได้มั้ยน่ารักมากจริงๆนะครับผมลืมเอาเป็นว่าผมลืมสคริปต์ไปหมดเลยแบงค์ไปหมดเลยฮะตอนนี้คือความน่ารักนะฮะหยุดโลกทุกอย่างจริงๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นพอน้องบัวฮะพอน้องบัวได้มาอยู่ที่นี่ทีมงานติดต่อไปแล้วได้มีโอกาสมาร่วมกับทาง Toyota นครนายกนะสาขาองคลักษณ์รู้สึกไงบ้างดีใจค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นยิ้มสิตลายก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้มาออกงานสักระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าดีใจค่ะได้มาทำกิจกรรมสนุกสนานกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบนะคะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวช่างมงช่างภาพตะกงตะก้อโปรดิวเซอร์เป็นหมดเลยครับผมยืนเก่งแล้วอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้น้องบัวยังไม่ได้ทักทายแฟนๆเลยมีแต่คุยกับผมตอนนี้แฟนๆรอน้องบัวอยู่ผมดูแอบดูในคอมเมนต์หลายคนอยากจะให้น้องบัวนะฮะทักทายแต่ละคนที่ดูอยู่ตอนนี้ขออนุญาตให้น้องบัวทักทายทุกคนนิดนึงค่ะก็แอบเห็นคอมเมนต์เราว่าเราบัวอยู่ก็สวัสดีแฟนๆทางบ้านทุกๆคนนะคะก็คิดถึงมากๆเลยก็มีโอกาสได้มาเจอได้เห็นหน้าค่าตาก็มีอะไรคุยกันคอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวไว้จะไปตามหานะคะผมรู้ทุกคนแอบยิ้มอยู่นะฮะโอเคนะฮะน้องบัวได้มาอยู่ที่นี่พร้อมกับนะฮะบอกถึงความรู้สึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้มีโอกาสนะครับผมมาร่วมกับทางโตโยต้าแต่พอผมพูดถึงโตโยต้าน้องบัวนึกถึงอะไรฮะรู้สึกยังไงกับโตโยต้าดีกว่ารู้สึกยังไงอย่างแรกที่บัวนึกถึงเลยจะเป็นเรื่องของรูปแบบของรถค่ะเพราะว่ารถจะมีหลายประเภทมากมีแบบรถเก๋งรถกระบะมีรถครอบครัวถือว่าแบบครบมากๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาพในรถแต่ละรูปแบบก็คุณภาพดีเยี่ยมมากๆด้วยใช่แล้วนะครับผมหมายถึงน้องบัวไม่ว่าจะนั่งรถรุ่นไหนนะครับผมก็เลยขอผมขอบอกเลยว่าเหมาะทุกรุ่นครับผม ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะฮะกระบะของเราก็จะแมนแมนใช่ใช่ใช่หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถเก๋งก็จะดูแบบน่ารักแต่พูดแต่พี่นะครับเฮ้ยยังไงก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าจะเป็นรอบครอบครัวกันฮะจากรถที่มันดูเป็นครอบครัวพอน้องบัวนั่งก็จะดูแบบเป็นสไตล์น้องบัวได้เลยนะครับผมขอขนของได้ด้วยอะไรนะขนของได้เยอะด้วยโบเป็นคนแบบแบกของเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบว่ารถคันใหญ่ๆโบก็จะแบบโอ้ใส่ของได้เยอะเลยเดี๋ยวผมไปขนช่วยฮะวันนี้แล้วช่วยขออนุญาตนะครับผมนะฮะถ้าแบบไม่มีคนช่วยจริงๆนะมาได้เลยฮะเดี๋ยวโตโยต้าช่วยให้นะครับผมแต่ว่านะฮะพอน้องบัวบอกว่าทุกรุ่นชอบหมดเลย
ต่ถ้าผมมาเจาะจริงๆนะฮะรถที่น้องหัวชอบจริงๆคือรุ่นไหนฮะรถที่บัวชอบถ้าเป็นสำหรับบัวบัวจะชอบรถที่มีความหรูหราแบบเรียบหรูแล้วก็มีความสปอร์ตครับแล้วก็บัวเป็นคนขับรถเองเวลาไปกองละครถ่ายละครอย่างเงี้ยก็จะขับรถเองบัวก็จะเน้นในเรื่องของการที่แบบนั่งสบายขับดีขับนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของสิ่งสำคัญที่บัวให้ความสำคัญเลยก็คือจะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่มันจะต้องตอบโจทย์เราฟังก์ชันครบนะครับผมสะดวกมาเซฟตี้ต้องพร้อมใช่ที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะใช่ดีไซน์ก็ต้องเหมาะมั้งล่ะใช่ครับผมนะออกรถทั้งทีให้เหมาะกับเรานะครับผมนะครับผมขอถ้าพูดมาทั้งหมดแบบนี้ผมขอยกมาเลย1รุ่นกับ New Camry คันนี้เหมาะมากๆนะครับผมนะฮะเหมาะมากๆเหมาะกับน้องบัวมากๆนะฮะได้มีโอกาสไปลองมั้ยยังฮะเมื่อกี้บัวเห็นจอดอยู่ที่โชว์รูมแล้วแล้วบัวก็เดินไปส่องมาแล้วแล้วก็แอบไปลองนั่งดูแล้วด้วยค่ะทำไมทีมงานทำอย่างงี้ทำไมถึงไม่บอกผมอ่ะผมจะได้เป็นคนไปเซอร์วิสน้องบัวเองจะได้ไปแบบว่าเทรสไดกับน้องบัวเองจะได้พาไปขับจะได้อยากไปผมไปได้หมดเลยนะฮะทีมงานทำไมทำแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมน้องบัวได้ไปลองแล้วแบบนี้แสดงว่าพี่สามารถคุยในเรื่องของความละเอียดแบบเจาะลึกลึกซึ้งต่างๆเกี่ยวกับนะฮะการนั่งเป็นยังไงบ้างฮะเขาไปนั่งแล้วรู้สึกยังไงได้เลยค่ะก็ในเรื่องของแบบดีไซน์ภายนอกความหรูหราก็คือแบบบอกว่ารูปทรงคือสวยเพอร์เฟคเลยเฉียบมาก